เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหม่จังหวัดตรังครับได้มีการประสานจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามนักท่องเที่ยวชาวจีนครับหลังจากที่ประสบเหตุนะครับว่าพายเรือคายักออกไปกลางทะเลแล้วก็หายไปครับเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหตุเกิดขึ้นนะครับช่วงของเวลาประมาณ6นาฬิกาครับทางด้านของนายพริสนราสริตกุลหัวหน้าอุทยานหาเจ้าใหม่นะครับพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานแล้วก็เรือตรวจการนะครับ ได้ออกปฏิบัติการในการทําภารกิจค้นหาทางทะเลนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับได้หายไปบริเวณพื้นที่เกาะมุกนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าพบตัวแล้วครับคุณวรวรรณครับโชคดีมากซึ่งก็พบกับพร้อมกับเสื้อชูชีพนะครับนอนอยู่บนโขดหินครับบริเวณหินก้อนเดียวเกาะมุกในสภาพที่บอกว่าอิดโรยนะครับอ่อนแรงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ เมืองต้นทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานยก็ได้ทําการช่วยเหลือนํานักท่องเที่ยวรายดังกล่าวนะครับหลังจากการตรวจสอบก็พบว่ามีบาดแผลถลอกตามลาตัวนะครับก็เลยนําขึ้นเรือตรวจการนะครับพาก,กลับเข้ามายัางฝั่งแล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาล4เก่านะครับเพื่อที่จะทําการรักษาตัวต่อไปครับ จากการสอบถามข้อมูลนักท่องเที่ยวในเบื้องต้นนะคะทราบว่าชื่อมิสเตอร์หวังกังค่ะอายุ52ปีสัญชาติจีนมาท่องเที่ยวพักที่ PK Family Home เกาะมุกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา15นาฬิกาค่ะก็มีการเช่าเรือขยักจากที่พักนะคะออกมาท่องเที่ยวแล้วก็เกิดฝนตกค่ะขื้นลมแรงก็พัดเรือขยักค่ะทำให้ควบคุมไม่ได้ตัวนักท่องเที่ยวเองก็เลยพัดตกจากเรือไม่ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก็เลยพัดลอยไปตามกระแสนขึ้นลงค่ะแล้วก็เลยไปอยู่ตรงที่โขดหิน,นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่ทางด้านเจา้าหน้าที่ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับก็คอยเป็นหูเป็นตาด้วยช่วงนี้อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใช่ค่ะเราระมาระวังตัวกันด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปใส่เสื้อชูชีพก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่ง<ช>ไม่ใช่ว่าแบบเราว่ายน้ําเป็นภายเรือได้แล้วจะไม่ใส่ไม่ได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองค่ะ